Okay, last question. I'm not pregnant, preggy or prego. Okay, I've just done the egg retrieval thingy and not gonna get pregnant anytime soon. So, like the pictures that you've seen that I've been like bloated, it was just because of the hormones and the injections that I've been through. So, not pregnant. สวัสดีครับความรู้สึกที่เห็นตอนน้องฝากไข่นะครับก็รู้สึกว่ามันคงจะเจ็บครับแต่เขาก็ทนได้นะฮะก็เรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกว่าเขาเสียสละเหมือนกันนะนะเก่งมากครับเก่งมากก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้คอยอยู่ข้างๆนะครับผมก็นั่นแหละก็มีประสบการณ์ร่วมกันมีลูกแฝดไหมคะNo. คำถามสุดท้ายเป็นภาษาไทยแล้วกันค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเพราะเราก็ถามคุณหมอมาเหมือนกันแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นแล้วก็ซีเรียสมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเราถึงเลือกโรงพยาบาลที่เราแบบไว้ใจได้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเลือกโรงพยาบาลบำรุงได้แล้วก็ตอนที่เราจะเริ่มทำกระบวนการเนี่ยคือเขาจะมีแบบหนังสือแล้วก็แบบข้อกฎหมายมาให้เราเซ็นข้อยินยอมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันมีแบบรหัสหมดเลยก็คือค่อนข้างที่จะแบบปลอดภัยแบบขั้นสูงสุดแล้วค่ะวันละกี่เข็มก็คือช่วงแรกเนี่ยจะฉีดประมาณ1เข็มก่อนยากระตุ้นไข่ยากระตุ้นไข่ซึ่งคุณหมอก็จะนัดไปดูอีกทีหนึ่งว่าต้องกระตุ้นเพิ่มไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเพิ่มเป็น2เข็มเพื่อฉีดกันไข่ตกกันไข่ตกอีกประมาณสักไม่รู้กี่วันแต่ว่าฉีดยาทั้งหมดอะประมาณ10วันได้ประมาณ9ถึง10วันค่ะสำหรับเคสเข็มแต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเข็มบางคนก็ฉีดแบบยาวๆ2อาทิตย์ก็มีจริงก็เลือกโรงพยาบาลที่เราแบบมั่นใจอะค่ะอย่างที่เราเลือกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพราะว่าเราแบบทำอะไรที่นั่นบ่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ภูมิแพ้ของคิมก็รักษาที่นู่นแล้วพอรู้ว่าเขามีแบบศูนย์ IVF มีศูนย์แบบที่จะฝากไข่เราก็เลยแบบตัดสินใจเลือกที่นั่นเลยแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือได้แหละแล้วก็อุปกรณ์ก็คือครบถ้าเราแบบมีอะไรที่มันแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะดูแลเราได้ทันทีใช่จริงๆหลักๆพี่หมันเนี่ยจะช่วยผสมยาให้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าจะช่วยฉีดบ้างเพราะว่านางกลัวเข็มค่ะก็จะทรมานนิดหน่อยแต่คิดว่าสำหรับคุณสามีเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในเหตุการณ์ในทุกช่วงที่เรากำลังทำเพราะเขาจะได้รู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างเจ็บแทนจ้ะคิมไม่ได้หยุดออกกำลังกายเลยนะตั้งแต่ตอนที่ฉีดกระตุ้นไข่แล้วก็จนฝากไข่เสร็จคิมคือเดินทุกวันเดินบนลูกเดินเบาๆใช่เดินเบาๆขยับร่างกายครับเดินได้ทำงานได้ปกติแต่แค่ไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์มาก็ที่ตัดสินใจฝากไข่นะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีลูกอีก2ปีหรือเปล่าแล้วก็ถึงตอนนั้นแล้วสุขภาพเราจะดีเท่าตอนนี้ไหมเราก็เหมือนเป็นแพลน B ไว้ก่อนก็กันไว้ก่อนไม่รู้ว่าตอนนั้นจะมีเวลาเท่านี้หรือเปล่าใช่แล้วเป็นความคิดของคิมกับพี่หมากค่ะเพราะว่าด้วยอายุของเราแล้วด้วยแล้วก็แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนหลายๆคนที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าแบบปี2ปีเนี่ยเขาก็มีลูกกันยากมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบคิมควรจะไปฝากไข่ไปเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่มีแพลนอยากจะมีเบบี้ก็กันไว้ดีกว่าค่ะใช่ค่ะจริงๆก็คืออยากจะมีธรรมชาติแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรายังไม่ได้อยากจะมีเร็วๆนี้ก็เลยแบบว่าต้องมีแพลน B ไว้ก่อนค่ะเอาจริงๆนะคิดไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าตรงที่เราฉีดอะคือเราก็ต้องหยิกเนื้อขึ้นมาแบบเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บเพราะหยิกตัวเองมากกว่าที่เข็มแทงค่ะมันก็แล้วแต่เคสนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เคสของคิมเนี่ยก็คือคุณหมอจะเจาะเลือดแล้วก็ดูพวกวิตามินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีการกินวิตามินเสริมนิดหน่อยแล้วก็กินวิตามินดีแล้วก็กินไข่ต้มประมาณวันละ 2-3 ฟองค่ะ
แล้วที่สำคัญคือออกกำลังกายคือเดินแบบเดินวันละ30ถึง40นาทีเดินสลับเดินเร็วค่ะเพื่อให้เลือดมันโฟลว์อันนี้ก็แล้วแต่คนอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าของคิมเนี่ยเริ่มที่ประมาณ12ถึง13วัน13วันคือจบสิ้นทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีไปที่โรงพยาบาลทั้งหมด5นัดค่ะสำหรับคิมนะคะคิมว่ามันเป็น2เข็มสุดท้ายก่อนที่จะฝากไข่ค่ะอันนั้นคือรู้สึกว่าแสบมากๆเลยแต่ว่าก็แบบพอทนได้ไม่มีค่ะของคิมไม่มีอารมณ์แปรปรวนเลยแต่ว่าที่รู้สึกแบบอึดอัดก็คืออึดอัดท้องเพราะว่าฉีดเข็มแรก2เข็มแรกก็รู้สึกบวมแล้วอ่ะคือบวมเร็วมากหงุดหงิดที่ตัวเองบวมหงุดหงิดที่ตัวเองบวมแต่ก็ออกกำลังกายได้ทำงานช่วงนั้นคือทำงานทุกวันเลยค่ะช่วงที่ปักเข็มอ่ะใช่ก็ไม่ได้มีอารมณ์แปรปรวนเลยค่ะหลังจากที่ฝากไข่เลยก็คือน้ำหนักขึ้นมาประมาณ3โลได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบให้น้ำเกลือด้วยแล้วก็ให้แบบอะโบมินเป็นไข่ขาวแล้วก็รู้สึกว่าแบบบวมมากเพราะว่าก็คือคุณหมอให้กินน้ำเยอะๆเลยก็แป๊บเดียวก็ลงมาแล้วค่ะจริงๆก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะอย่างเช่นอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้ปกติแล้วก็ออกกำลังกายก็ออกกำลังกายได้ปกติแต่ห้ามแบบวิ่งหนักๆหรือว่ายกน้ำหนักหรือว่าออกกำลังกายแบบที่ต้องบิดตัวเยอะๆเพราะว่าแบบเราฉีดกระตุ้นไข่มันทำให้ไข่โตมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไข่สามารถบิดได้แต่ว่าก็เดินเบาๆได้มาปกติค่ะของคิมคือหลังจากที่ฝากไข่แล้วประมาณ 4-5 วันประจำเดือนก็จะมาแล้วแล้วทีนี้ก็จะเปลี่ยนรอบเดือนของเราแล้วแต่ว่าก็มาแบบปกติเลยนะคะไม่ได้ปวดไม่หน่วงไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะมาแบบธรรมดาเลยหลังจากที่ฝากไข่คิมก็ปวดท้องเหมือนปวดประจำเดือนนะคะจะปวดแบบหน่วงแต่ว่าก็คือกินยาแก้ปวดแล้วก็หายกลับมาเป็นปกติจริงๆใช้เวลาประมาณ2วันที่แบบหายบวมแล้วก็แบบหายหน่วงแต่มันหน่วงแบบทนได้อะจริงๆมันไม่ได้แบบเจ็บขนาดนั้นแล้วก็ตอนที่ทำแล้วก็สลบด้วยค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อคุณหมอแนะนำว่าไม่ให้ดื่มดีกว่าค่ะBecause we're not gonna be pregnant anytime soon, so we thought that this would be a great opportunity to have like a plan B, because all of our friends, they've been struggling to be pregnant, so yeah, but in the end, we're still gonna try like naturally first. The whole process took us just 13 days, and with 5 doctor appointments. All the injections, like in my opinion, didn't hurt at all because the needle was quite small. But my hormones, oh yeah, I didn't have any mood swings at all. I mean, I was just really, really bloated. จริงๆยังไม่มีสตัดดี้ออกมานะคะว่าสามารถฝากไข่ได้กี่ปีก็คือคิมก็ถามคุณหมอมาเหมือนกันคุณหมอบอกว่าฝากได้นานแค่ไหนก็ได้ค่ะตอนนี้Nope, no medications, only vitamin D and vitamin C, and injections, a lot of injections, like 10 days long.